โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับเพื่อเป็นการฉลองการกลับมาอีกครั้งอย่างเป็นทางการกับซีรีส์เด็กใหม่หรือ Girl From Nowhere Season 2ในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ5วีรกรรมสุดโฉดกับแนนโนในซีซั่น1จะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับโดยที่ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งคุณผู้ชมให้ทราบก่อนเลยว่าวีรกรรมส่วนใหญ่ที่ผมหยิบมานำเสนอในคลิปนี้เป็นวีรกรรมที่แนนโนมีส่วนช่วยในการกระตุ้นหรือหยิบยื่นโอกาสให้คนคนนั้นกระทำในสิ่งต่างๆซึ่งตัวผมก็หยิบผลของการกระทำของคนคนนั้นมานำเสนอในคลิปนี้นะครับผมวีรกรรมที่1 Black May ครูวินเป็นตัวละครในตอนที่1 นะครับเบื้องต้นก็ดูเป็นคุณครูที่นิสัยดีแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยก็แอบไปมีอะไรกับนักเรียนแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ Black May นะครับผมซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยด้วยความโชคดีของครูวินนะครับก็ได้ไปมีอะไรกับแนนโนเขาก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วยตัวแบ็กเมย์เธอแต่ตัวแนนโนของเรานี่ก็แสบยิ่งกว่าครูวินหลายเท่าครับเพราะว่าในตอนนี้นั้นตัวแนนโนเธอเนี่ยก็ได้เอาคืนโดยการล่อลวงด้วยวิธีการเอาวิดีโอไลฟ์สดตอนที่ลูกสาวของครูวินเนี่ยกำลังจะมีอะไรกับคนอื่นมาให้เขาดูแถมยังบอกให้ครูวินเนี่ยก้มกราบเธออีกด้วยเพื่อแลกกับการบอกรหัสเข้าคอมที่มีคลิปแบ็กเมย์นักเรียนคนอื่นๆตัวแนนโนเนี่ยถึงจะยอมบอกว่าตอนนี้ลูกสาวของครูวินเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งตัวครูวินก็ยินยอมทำตามแต่โดยดีนะครับผมแต่ว่าใครจะไปคิดล่ะครับหลังจากที่แนนโนเนี่ยได้รหัสเข้าคอมที่มีคลิปการกระทำต่างๆของครูวินแล้วเนี่ยตัวเธอก็ได้ส่งคลิปเหล่านั้นครับไปให้กับตัวลูกสาวของครูวินพร้อมกับภรรยาของครูวินอีกด้วยเรียกได้ว่าโคตรแสบเลยทีเดียวเชียวครับวีรกรรมที่2สร้างบริษัทปลุกปั่นคนเนื้อหานี้เกิดขึ้นในตอนที่4นะครับชื่อตอนว่าไฮโซตัวที่โรงเรียนที่แนนโนเข้าไปอยู่ใหม่นะครับก็มีนโยบายที่จะให้ใครซื้อห้องเป็นของตัวเองก็ได้โดยการบังหน้าว่าเป็นการออกเงินทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนนะครับผมและตัวแนนโนของเราเนี่ยก็ได้ควักเงินก้อนโตจ่ายซื้อเป็น1ห้องและได้เปิดเป็นบริษัทแนนโนจำกัดขึ้นมาครับแหมชื่อบริษัทนี้โคตรเท่เลยนะหลักๆของบริษัทนี้ก็ทำทุกอย่างครับขอเพียงแค่จ่ายเงินก็เท่านั้นถึงนี้ทำก็ตั้งแต่เรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่ครับตั้งแต่การปลอมใบเกณฑ์รับจ้างให้ผู้หญิงไปปลอมเป็นแฟนกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็น LGBT เพื่อหลอกพ่อแม่เรื่องที่เขาชอบผู้ชายหรือเอาเข้าหนักๆก็มีถึงขั้นส่งนักเลงไปกระทืบคนที่แอบมาเป็นกิ๊กของแฟนผู้ว่าจ้างอะไรก็มีครับผมเรียกได้ว่าโคตรโหดเลยนะตอนนี้บริษัทอะไรวะเนี่ยวีรกรรมที่3เสกคนหายทั้งเมืองจากตอนที่6และ7 Wonder Wallเนื้อหาในตอนนี้นะครับแนนโนเนี่ยก็ได้ย้ายโรงเรียนไปใหม่และตัวเธอก็ได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลของโรงเรียนคนใหม่ครับซึ่งก็ทำให้แบมผู้จัดการทีมฟุตบอลคนเก่ารู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยไปเขียนระบายในห้องน้ำด่าแนนโนครับผมและพอตัวแนนโนเห็นอย่างนั้นเนี่ยตัวเธอก็ได้ใช้พลังทำให้ไม่ว่าใครก็ตามที่เขียนข้อความลงไปในห้องน้ำนั้นนะครับข้อความดังกล่าวก็จะเป็นจริงจนกระทั่งเรื่องนี้มันใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าคนทั้งโรงเรียนนั้นรู้เรื่องพลังของห้องน้ำนี้ที่ไม่ว่าจะเขียนอะไรไปแล้วก็จะเกิดขึ้นจริงเลยทำให้มีคนเข้าไปเขียนข้อความต่างๆมากมายจนเกิดเรื่องวุ่นวายไปหมดอาทิเช่นทำให้เพื่อนร่วมห้องต้องฆ่าตัวตายเป็นบ้าถูกผู้ชายทั้งโรงเรียนวิ่งตามหรือร่วมไปถึงทำให้ผอ.ของโรงเรียนต้องเสียชีวิตเลยทีเดียวเชียวครับและหนักที่สุดเลยก็คือตัวแบมเนี่ยเธอเขียนให้ทุกคนหายไปซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนในโรงเรียนเนี่ยหายตัวไปหมดจริงๆครับผมอาจจะไม่ใช่แค่ทางโรงเรียนนะครับอาจจะทั้งเมืองหรือแม้กระทั่งโลกเลยก็ได้โคตรอีพิกสุดๆวีรกรรมที่4แกล้งให้เสียโฉมจากตอนที่11 The Lank เนื้อหาตอนนี้นะครับโรงเรียนที่แนนโนย้ายเข้าไปอยู่ใหม่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีระบบการจัดอันดับนักเรียนทุกคนตามความสวยนะครับผมโดยที่ใครที่สวยที่สุดติด10อันดับก็จะได้มีสิทธิพิเศษให้อยู่ในตึกท็อป10ซึ่งตัวละครหลักในเรื่องนี้ก็จะชื่อหญิงนะครับผมเป็นคนที่สวยอันดับ10ของโรงเรียนแต่ว่าตัวเธอเนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะเป็นอันดับ1ของโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะได้รางวัลดาวจรัสแสงตัวแนนโนเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เลยปลุกปั่นให้ตัวหญิงครับคิดว่าวิธีการง่ายๆที่จะเป็นอันดับ1เนี่ยก็แค่ทำให้คนอื่นๆไม่สวยนั่นเองครับผมจากนั้นตัวหญิงเนี่ยก็เริ่มทำอะไรต่างๆกับคนอีก9อันดับก่อนหน้าเธอครับซึ่งวีรกรรมนั้นก็เลวร้ายอย่างมากเริ่มตั้งแต่เบาๆอย่างเช่นเอามดไปใส่ไว้ในผ้าเช็ดหน้าแกล้งตัดผมหรือว่าโกนคิ้วอื่นเอาน้ำยาปลูกขนไปใส่ไว้ในเครื่องดื่มหรือว่าขั้นหนักๆเลยก็คือตัวหญิงเนี่ยแอบเข้าไปวางระเบิดในห้องทดลองสารเคมีเพื่อให้คนในนั้นเนี่ยเสียโฉมเลยทีเดียวเชียวครับผมเรียกได้ว่าโคตรโหดวางระเบิดในห้องสารเคมีเลยวีรกรรมที่5ปั่นหัวอาจารย์จนเกิดเหตุสังหารหมู่เนื้อหานี้มาจากตอนขอบคุณค่ะคุณครูตอนที่10นะครับผมบอกก่อนเลยว่าเนื้อหาตอนนี้นี่รุนแรงแล้วก็เซนซิทีฟอย่างมากนะครับผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะตัวละครหลักในเรื่องนี้จะมีชื่อว่าครูอ้ํานะครับผมเป็นคุณครูที่เคร่งกับระบบการศึกษาอย่างมากนะครับแต่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างทั้งสามีของตนเนี่ยไปมีเมียน้อยเป็นนักศึกษานะครับหรือแม้แต่การที่เธอต้องเสียลูกไปแต่สติหลอนยังคิดว่าลูกยังอยู่กับเธอรวมถึงอันนี้ถือว่าเลวร้ายสุดๆเลยนะครับความเน่าเฟะของระบบการศึกษา
ที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับมันทุกวันอีกด้วยและในวันหนึ่งครับหลังจากที่แนโนได้พูดปลุกปั่นว่าครูอ้ํานั้นสามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้ตัวครูอ้ําเนี่ยเธอจึงได้ตัดสินใจครับหยิบปืนลูกซองพร้อมกับเสื้อโค้ทสีแดงและบุกเข้าไปในโรงเรียนพร้อมกับสังหารผอ.อาจารย์และนักเรียนทั้งหมดในห้องประชุมก่อนที่ตัวเธอเนี่ยนะครับจะจบเรื่องราวทั้งหมดด้วยการปลิดชีพตัวเองนั่นเองครับผมจริงๆตอนนี้ผมรับว่าเป็นอีกหนึ่งตอนในซีรีส์เด็กใหม่ที่โหดพอสมควรนะครับฉากที่แบบบุกเข้าไปยิงนี่คือแบบโคตรโหดอ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับบอกเลยว่าโคตรโหดแต่ก็พูดไม่ได้เต็มปากนะครับว่าวีรกรรมทั้งหมดนี่แนโนเป็นคนทำแต่บอกได้ง่ายๆเลยครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยตัวเธอมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ใช่คนลงมือทำแต่ว่ามีส่วนร่วมในการปลุกปั่นทั้งหมดเลยครับผมเห็นแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะมองว่าแนโนเธอเป็นคนเลวแต่ว่าเขาจริงๆแล้วตัวแนโนเธอไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะครับหากแปลว่าใครที่เข้าหาเธอถ้าเป็นคนดีเธอก็จะดีตอบแต่ในทางกลับกันหากคนนั้นร้ายใส่เธอก็จะร้ายตอบในแบบที่ว่าทวีคูณกลับหลายเท่านะแต่ในความร้ายของเธอนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับผมเพราะว่าตัวแนโนเนี่ยมักจะชอบให้คนนั้นตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่าว่าจะกระทำดีหรือว่าเลวกันแน่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับและในส่วนของซีรีส์เด็กใหม่หรือเกิร์ลฟรอมโนแวร์ซีซั่น2ที่จะมาในวันที่7พฤษภาคมนี้จะน่าติดตามขนาดไหนเรามารอดูพร้อมกันได้ทาง Netflix นะครับผมพูดอย่างกับว่าเขาสปอนเซอร์โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ